ันสอนแท้เด็ดพี่น้องนครริมของอันพองพุทธเมืองที่มีสามอย่างอันเป็นที่สุดโฮมอยู่มองเดียวกันหนึ่งคือพระธาตุพนมอันเอกองค์สองคือสะพานข้ามโขงที่สวยจับใจสามคือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงเบิ่งเขาคดโค้งแขวงคำมวลงามลายภูเขาหินปูนทางฝั่งลาวมองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยมาเดินมาสัมผัสด้วยใจเป็นตะอ่อนซ่อนลายนครพนมชนเผ่ารวมกันเข้าเป็นไทยนครแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะออนแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะออนเป็นกลุ่มเป็นก้อนย้อนมีวัฒนธรรมแปดชนเผ่าเหมือนเย้าในถิ่นเวียดนามและจีนมารวมแป้งเมืองงามแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้จำน่ารักงดงามในความเป็นกันเองเผ่าผู้ไทยละเรื่องชื่อมานานเผ่าไทยย่ออ่อนหวานและเอาใจเก่งมวลบ่เศร้าคือเผ่าอีสานคืนเคร่งให้แตกใจนักเลงเพิ่นเป็นสาหัสคักลายเผ่าไทยโซละจริงใจอบอุ่นไทยกะเลิงใจบุญวิถีชีวิตเรียบง่ายเผ่าไทยขาเพิ่นแข็งขันจริงใจนาทอนเหล็กกล้านั้นไงคือไทยควรอารมณ์ดีแปดชนเผ่ากับสองชนชาติสัตนาคราชเพิ่นเบิ่งแย้งวิธีนครพนมจึงสุขที่สุดอีหลีนครพนมสุขที่สุดอีหลีมาแผ่นดินนี้จึงมีแต่แนวหน้าสะอ่อนอ่อนสะอ่อนเด เผ่าเรื่องร้ององค์พระธาตุพนมกลางร่มบุญให้บ่ได้มาอยู่กะแค่มายามกะได้มาพอยามใดสิเผลอใจสะออนซ้อนนครพนมออนซ้อนออนซ้อนออนซ้อนนคร